อกาสที่บ้านเมืองเราในปี61เนี่ยจะเกิดแบบปี54แบบน้ำท่วมมโหฬารเนี่ยจะมีไหมเขาเอามาเทียบกันเพื่ออะไรไม่แน่ใจเอามาเทียบเฉยๆเลยอ่ะผมก็รู้สึกอะไรตอนเห็นเขาเทียบก็ตกใจสิพี่โอ้โหตัวเลขอย่างเงี้ยอย่างภาคเหนือเนี่ยปริมาณน้ำเขื่อน68ของปีนี้85ภาคใต้เนี่ย63ปีนี้76ภาคอีสานนี่44ปีนี้52มันเยอะกว่าปี54ตั้งเยอะเราก็เอ้ย54มันท่วมจากตรงไหนบ้างไม่แน่ใจนะภาคอีสานมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมันมาจากภาคกลางมั้งรู้สึกใช่ไหมเจริญสติกันนะประเทศไทยสื่อมวลชนเป็นหมายเลขหนึ่งที่ต้องสร้างสังคมที่มีสติเมื่อนำเสนออินโฟกราฟิกแล้วเนี่ยต้องอธิบายว่าตัวเองกำลังจะบอกอะไรครับถ้าจะบอกว่าเออปีนี้ปริมาณน้ำเยอะกว่าปีนั้นให้ระวังก็บอกเออปีนี้ปริมาณน้ำเยอะกว่านั้นแต่การจัดการเขาดีว่ะจนบัดนี้น้ำยังไม่ท่วมตรงไหนสักที่ก็สื่อสารให้มันชัดคนมันจะได้เรียนรู้ถูกต้องไม่ใช่คลุมเคลือๆไม่รู้จะสื่อสารอะไรเขาเอาอินโฟกราฟิกมาแปะหน้าหนึ่งเสร็จแล้วให้ไปอ่านหน้า B10 ซึ่งผมก็ไม่รู้มันอยู่ไหนแล้ว นั่นแหละทีนี้คนอ่านคนดูก็ต้องมีสติเช่นเดียวกันไม่แต่พี่ในทีวีนี่ก็โอ้โหยังกับน้ำท่วมแล้วอ่ะเดี๋ยวสิใจเย็นๆกำลังจะบอกให้มีสติหยุดคลานแล้วฟังครับต่อให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเท่าๆกันหรือมากกว่ามันก็ไม่บอกอะไรเพราะมันอยู่ที่การบริหารจัดการในปีของคุณยิ่งลักษณ์ที่ปีเอาอยู่เนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนมันไม่ได้มากเท่านี้ครับแต่มันไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอมันก็เกิดเป็นปัญหาหรือเอาปริมาณน้ำตอนชั่วโมงไหนนาทีไหนมาวันวอเวลานอเดียวกันไหมมันก็จะเป็นตัวบอกอีกว่าสื่อต้องการอะไรครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอนนั้นคืออั้นน้ำไว้ในเขื่อนแล้วอยู่ๆพายุมันก็เข้ามาทีกันหลายๆรูปเพราะฉะนั้นเร่งระบายเท่าไหร่ก็ไม่ทันแล้วถูกไหมฮะอันนี้คือปัญหาของการบริหารจัดการครับก็มาดูว่าปัจจุบันเนี้ยไอ้ที่เขากล้าสะสมน้ำไว้ในเขื่อนเยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะเขาเจอประสบการณ์ภัยแล้ง 2-3 ปีต่อเนื่องกันแล้วก็เสียดายน้ำอ๋อแล้วเขาก็ดูว่าการพยากรณ์อากาศหรือการก่อตัวของพายุมันมีไหมถ้ายังไม่มีเขาก็ยังไม่ผีพรามพร่องถ้ามันมีแผนการพร่องเขามีหรือยังอันนี้เราต้องถามแล้วมันจะทันไหมเพราะตอนยิ่งลักษณ์มันไม่ทันเพราะว่าศักยภาพการระบายน้ำมันสู้พายุที่เอาน้ำมาเติมไม่ได้ใช่ใช่ใช่มันธรรมชาตินะเพราะนั้นไอ้อินโฟกราฟิกพวกนี้เราต้องเรียนรู้มันด้วยสตินี่พี่พูดมาผมเจอแล้วด้านใต้เขาเขียนว่ามีความต้องการใช้น้ำ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี62ปริมาณน้ำปัจจุบัน 7,800 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องการน้ำอีก 4,200 ล้านลูกบาศก์เมตรเขาบอกมาแล้วแต่ว่ายังงงอยู่ทำไมเอาปี54กับ61มาเทียบกันก็ดีแหละปัญหาของสื่อมันต้อง60ต่อ61นี่ถูกไหมคือถ้าคุณจะพูดถึงความต้องการใช้น้ำคุณก็ต้องเอาช่วงที่มันขาดน้ำมาเป็นตัวตั้งครับไม่ใช่ช่วงที่น้ำล้นน้ำท่วมมาเป็นคู่เปรียบเทียบก็แปลกๆอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเห็นมีข่าวออกมาโอ้โหทุกช่องเลยแล้วก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนี่ยในการที่พูดถึงเรื่องของเขื่อนที่เพชรบุรีแก่งกระจานอย่างเงี้ยครับว่าน้ำล้นมาแล้วโอ้โหตื่นตระหนกทุกคนต้องระวังน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมน้องผมที่เป็นผู้สื่อข่าวภาคพื้นดินเนี่ยนอกสถานที่เนี่ยก็ไปที่เพชรบุรีกันเต็มที่ไปทำข่าวลงไปในน้ำเลยไปตั้งกล้องบรรยายออกมาเลยมันจะมีตอนนี้สื่อต้องแข่งกันลงน้ำออกทีวีครับเออในขณะที่คนเพชรบุรียืนมองตาติดติดไว้พวกนี้เป็นอะไรกันวะ ไอพีทไอพีทไงไอพีทก็ผมโทรไปถามเอ้าน้ำหนักแล้วบอกไม่พี่พอดีว่าคือทางสถานีโปรดิวเซอร์บอกว่าต้องลงน้ำผมก็ขับไปหาที่มันมีน้ำผมก็ไม่ลงนะมองไอ้ตัวประหลาดพวกนี้ว่าไฟไหม้บ้านพวกมึงตื่นเต้นกันจังคือน้ำท่วมเพชรบุรีเป็นประจำทุกปีนะครับครับขณะนี้เขายังไม่ได้ทุกร้อนอะไรกันอ่ะเขาได้รับคำเตือนล่วงหน้าเขาขนของขึ้นสู่ที่สูงเขาพอจะคาดเดาได้ว่าอย่างต่ำมันจะท่วมแค่ไหนในขณะที่กรมชลประทานก็พยายามที่จะเบี่ยงทางน้ำตัดทางลัด
ทำการลักน้ำสารพัดเพื่อให้น้ำเขาเรียกว่าการหน่วงน้ำให้น้ำเข้าไปสู่พื้นที่โดยเฉพาะตัวเมืองเพชรบุรีให้ช้าที่สุดไหลช้าเพื่อให้คนมีเวลาครับขนข้าวขนของในเวลานั้นเขาก็มีคำเตือนลงไปแจ้งเตือนไปย้ำแล้วย้ำอีกอันนี้คือมาตรการที่ใช้ได้เราห้ามน้ำท่วมไม่ได้หรอกในเมืองที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่น้ำไหลผ่านเมื่อก่อนมันก็ท่วมอยู่ตลอดแล้วเพชรบุรีเป็นปกติใช่ไหมทีนี้พอมามีเขื่อน2เขื่อนคือเขื่อนแก่งกระจานกับเขื่อนเพชรครับเขื่อนแก่งกระจานอยู่ในสุดติดภูเขาเก็บน้ำเยอะสุดแล้วก็มีเขื่อนเพชรอยู่ข้างหน้าเป็นด่านที่จะช่วยกักน้ำอีกเป็นเหมือนฝายของเขื่อนแก่งกระจานอีกทีหนึ่งเพชรบุรีเนี่ยไม่ใช่เจอปัญหาแค่น้ำท่วมเจอปัญหาน้ำแล้งด้วยครับทั้งเขื่อน2เขื่อนเนี่ยทำหน้าที่แก้ปัญหาทั้ง2อย่างหลักๆคือแก้ปัญหาน้ำแล้งแต่น้ำท่วมเนี่ยเขื่อน2เขื่อนนี้ทำหน้าที่หน่วงน้ำเท่านั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยตรงเพราะน้ำท่วมส่วนใหญ่เกิดจากการระบายของเขื่อนด้วยซ้ำไปปริมาณน้ำเยอะนี่มันจะทำให้เขื่อนแตกไหมหลายคนก็กังวลที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนก็เพราะว่าพยายามเก็บไว้มากที่สุดครับส่วนเกินก็เร่งระบายพอพายุมันเข้าทางพม่าใช่ไหมปีนี้ฝนมันมาทางพม่าฝนหนักน้ำมันก็เติมลงมาในเขื่อนโดยที่ทางเพชรบุรีอาจจะไม่เห็นเอากระฝนก็ไม่ได้ตกมากมายอะไรนี่แต่ว่ามันตกทางโน้นมันอยู่ที่ข้อมูลของการแจ้งเตือนประชาชนครับความพยายามหน่วงน้ำและกระจายน้ำออกจากเป้าหมายคือถ้าปล่อยให้มวลน้ำทั้งหมดพุ่งเข้าตัวเมืองเพชรบุรีมันก็จะเสียหายมากครับถ้ากระจายสู่คลองย่อยคลองสาขาคลองชลประทานได้บ้างซึ่งเขาก็ทำอยู่ตอนนี้ผมว่าก็เป็นการบริหารจัดการที่ดีแต่สื่อมวลชนเนี่ยแตกตื่นตูมจะทำให้เป็นเรื่องน่ากลัวให้ได้คือตอนนี้มันจะมีอยู่สองแทนที่จะสะท้อนให้เห็นกระบวนการจัดการว่าหลักการเป็นอย่างนี้นะมีน้ำอยู่ก้อนในเขื่อนที่เกินปริมาณที่จะควรจะกักเก็บในเขื่อนต้องระบายออกมาโจทย์ของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือต้องระบายมวลน้ำก้อนนี้ออกมาแต่ทำอย่างไรให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุดเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาเรียนรู้วิธีการจัดการของกรมชลประทานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันครับทีนี้ก็รายงานไปสิว่ามวลน้ำก้อนนี้เขาจับแบ่งคัดหรือตัดมันให้ออกไปกระจายไปยังไงบ้างในเวลาเดียวกันเขาแจ้งเตือนให้ประชาชนให้รู้เท่าทันสถานการณ์ประชาชนเองเตรียมตัวยังไงไปสัมภาษณ์เขาสิไม่ใช่คิดเองเองพยายามที่จะหาแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลที่มันจะขายความตื่นเต้นน่ากลัวเข้าไว้ในสถานการณ์แบบนี้สื่อมีหน้าที่ให้สติและความรู้ครับประชาชนจะได้เอาสติและความรู้นั้นไปรับมือกับปัญหาไม่ใช่ขายความตื่นเต้นให้คนบริโภคมันไปกระถึงกระทั่นเรื่องเขื่อนนะพี่เรื่องเขื่อนว่าอาจจะเฮ้ยมันจะแตกไหมอะไรนู่นนี่ไปดูปริมาณน้ำกันปีเลยพอมีปัญหาอย่างเงี้ยไอ้เขื่อนแก่งกระจานนี่ถูกถามทุกปีแล้วทุกปีวนลูปกันอยู่อย่างเงี้ยคือบางทีต้องลดความดราม่าของการสื่อสารใช่ไหมเอาลงมาในระดับที่พอดีใช่แล้วเป็นสื่อมวลชนเราไม่ได้ขายไม่ใช่รายการผีหลอกผีหลอนที่ต้องทำให้คนกลัวตลอดเวลาคืออารมณ์เนี่ยคนตื่นและรู้อารมณ์เวลาฟังสื่อเนี่ยพูดเขาจะพูดถึงปริมาณน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนเป็นอย่างนี้ด้วยน้ำเสียงที่แบบว่าโอ้โหดูแบบว่าเดือดร้อนมากดูแบบว่ามันเยอะมากพูดได้ไงก็โจทย์ผมก็บอกไปแล้วว่าปริมาณน้ำในเขื่อนมีเท่านี้มีหนึ่งก้อนที่เขาต้องเอาออกจากเขื่อนครับเพื่อให้ไม่มีผลกระทบกับเขื่อนแต่เขาเอาออกมายังไงอันนี้ไม่มีอธิบายเล่าแผนการของเขาไปสิว่าดูสิเขาฉลาดจังเลยอ่ะเขาตัดก้อนน้ำออกเป็น3ก้อนก้อนหนึ่งเอาการลักน้ำสูบออกไปก็ลงคลองชลประทานก้อนที่2ก็ใช้เขื่อนเพชรเป็นตัวหน่วงมันไม่ให้มันพุ่งเข้าตัวเมืองเร็วระหว่างนั้นเขาก็ไปบอกในตัวเมืองเขาดูจากแผนที่ทางไหลของน้ำและตำบลไหนบ้างน้ำจะท่วมเข้าลงพื้นที่แจ้งเตือนเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้คนมันจะได้ความรู้มันจะเห็นภาพรวมของการไหลของน้ำในพื้นที่เพชรบุรีสนุกจัดไปพี่มองว่าระบบบริหารจัดการน้ำนี่คือไว้ใจได้ถูกไหมฮะผมว่าโอเคนะจนแบบนี้ยังไม่ท่วมเลยครับครับและถามคนเพชรบุรีจริงๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าปีนี้จะท่วมน้อยกว่าปีที่แล้วพี่ชายอยู่นี่ได้คุยกันไหมไอ้ท่ามกลางความตื่นเต้นเนี่ยนะครับความตื่นเต้นของสื่อมวลชนเนี่ยครับซึ่งสื่อมวลชนไม่ถามคนเพชรคิดเอาเองได้คุยกับพี่ชายไหมวาดภาพไปแล้วว่ามันต้องตื่นเต้นโอ้ยน้ำจะต้องท่วม
ไปดูภาพถ่ายเก่าเมืองเพชรก็ได้น้ำท่วมทุกปีครับไม่หมายถึงว่าพี่ได้คุยกับพี่ชายที่อยู่เพชรบุรีไหมพี่ช้างเขาทำไมเขาไม่ใช่ผู้รู้หรอเราคุยในแง่ว่าเออมันเคยท่วมไหมท่วมแค่ไหนยังไงตกใจกลัวไหมก็ต้องคุยกับคนที่อยู่ในทางน้ำคนที่อยู่นอกทางน้ำไปคุยเขาทำไมตกใจไหมบ้านพี่ผมอยู่นอกทางน้ำจะต้องอ๋อมันคือไม่ได้ท่วมหมดแบบน้ำไม่ใช่ดาหน้าท่วมนี่คุณมีทางไหลของมันอ๋อถ้ามันมีทางน้ำนี่ไงคุณนี่คือเฉลยของสื่อมวลชนอ่าฮะตลอดเวลาที่คุณสื่อสารกันมาคุณไม่ได้ทำให้คนเข้าใจเลยว่าน้ำไหลไปทางไหนอ่ะใช่ดิคนก็เข้าใจว่ามันท่วมหมดเพชรบุรีมันมาเพชรบุรีคำว่าเพชรบุรีอ่ะพี่ตลกใช่ไหมใช่ไหมแล้วพี่คิดว่าไอการบริหารจัดการน้ำตอนนี้เนี่ยมันจะกลับกลายเป็นเมื่อมันแข็งแรงแล้วเนี่ยแล้วการมีกระทรวงน้ำเนี่ยจะทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไหมหรือว่ามันก็ดีอยู่แล้วปกติกระทรวงน้ำแค่สนับสนุนเรื่องอื่นเท่านั้นเองเออมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมครับมันเป็นเรื่องเป็นราวซะก็ดีแล้วนอกจากเรื่องของดูแลเรื่องของน้ำที่มันเยอะไปเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการเก็บเพื่อในยามที่แรงด้วยถูกไหมฮะถ้าเป็นระดับกระทรวงเนี่ยมันต้องพูดถึงว่าน้ำมีน้ำไม่มีจะทำไงแล้วก็จะใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรครับมันครบวงจรนะครับอ่ะแปลว่าตอนนี้คือเรื่องของเพชรบุรีนี่ก็คือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องห่วงสื่อก็เรียกว่ารายงานข่าวได้บ้างแต่ว่าห่วงยังมีสติอ่ะคนนี้วันจันทร์ที่6สิงหาคมมติชนการ์ตูนอรุณวัชรสวัสดิ์เขียนการ์ตูนชื่อว่าอย่าประมาทแล้วก็มีโพสต์เขียนว่าวิกฤตน้ำเป็นภาพบิ๊กตู่เล่นหมากรุกแล้วมีตัวหนังสือเขียนว่าการเมืองบนโต๊ะและนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านล่างเป็นน้ำท่วมมีปลาแล้วก็มีน้ำขึ้นมาเกือบครึ่งขาเหมือนกำลังสื่อสารถ้าเราคือเป็นพวกเมาการเมืองอะนะน้ำท่วมไม่ท่วมริมแม่น้ำโขงหรือท่วมกับทุกจังหวัดเลยครับแต่คุณอธิบายสิว่ามันท่วมเพราะอะไรเพราะน้ำเหนือเขื่อนทั้งหลายจากจีนเนี่ยเยอะมากตอนนี้แม่น้ำโขงไม่ใช่แม่น้ำธรรมชาติอีกต่อไปแล้วมันเป็นแม่น้ำที่ถูกมนุษย์เข้าไปจัดการมันจนมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติอ่ะมันกลายเป็นท่อน้ำทิ้งของจีนเวลาแล้งมันก็กักไม่ให้ไหลมาเก็บไว้ใช้ของมันครับเวลาน้ำเยิ้มก็ระบายลงมามันจึงต้องมีองค์กรร่วมภูมิภาคแม่น้ำโขงเกิดขึ้นไงครับทีนี้ถามว่าไอ้น้ำที่มันท่วมอยู่ชายโขงเนี่ยมันมีคำเตือนไหมมันมีแต่หนีมันได้มั้ยมันไม่ได้เพราะเราตั้งบ้านเรือนอยู่ชายแม่น้ำโขงมันจึงไม่ได้เป็นปัญหาจากการบริหารจัดการของรัฐบาลซึ่งการ์ตูนของอรุณเนี่ยติดกับในทํานองว่ามึงนั่งเล่นหมากรุกกันสบายเนาะทางการเมืองปล่อยประชาชนน้ำท่วมผมจึงใช้คำว่าไอ้นี่เมาการเมืองคือเวลานี้เรามีสื่อที่เป็นประเภทเมาการเมืองนี่เยอะไปมันทำให้คนเนี่ยไม่ได้ความรู้ได้แต่อคติครับไม่ได้ได้ทัศนคติที่ดีด้วยนะได้แต่อคติรัฐบาลสนใจอยู่ใช่ไหมเรื่องน้ำเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนกันคลมว่าวันนี้อำนาจเจริญวันนี้อุบลวันนี้น้องคายแล้วเขามีการบริหารจัดการไหมในแง่ของการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยแต่จีนปล่อยน้ำมาขนาดนั้นคุณให้บิ๊กตู่ไปนั่งทดนอนทดน้ำเป็นกลุ่มประกันอะเราพูดกันในเชิงความรู้หน่อยครับว่าน้ำมันมาตามร่องแม่น้ำโขงพอมันมากเกินตลิ่งมันก็ล้นขณะที่อีสานก็เจอพายุลูกเดียวกันคือสนอะไรเนี่ยนะสนตินคนไทยที่คนไทยเรียกสนตินสนตินนี่แหละมันก็หอบน้ำมาตกเยอะมันก็ไหลเข้าเนี่ยแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นแม่น้ำสาขาในภูมิภาคซึ่งในที่สุดก็จะต้องไหลลงแม่น้ำโขงแต่โขงก็เต็มอยู่มันไม่มีที่ให้ไหลลงมันก็ต้องเอ่อถูกไหมครับครับทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้หมดมันไม่ใช่ว่าเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของมนุษย์ทีนี้ก่อนแม่น้ำโขงจะเต็มเนี่ยเขาก็คำนวณการไหลของแม่น้ำโขงแล้วก็รีบผลักดันน้ำลงแม่น้ำโขงก่อน2วันก่อนที่น้ำโขงจะมานั่นแหละคือการบริหารจัดการที่เราเก็บไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่าเขานั่งปล่อยรถสูบซ่วมออกไปดูดการเมืองไม่ได้สนใจอย่าดีไม่ใช่
บางทีเราต้องแยกแยะครับเราเอาอคติออกจากใจเราบ้างเราจะได้เป็นสื่อมวลชนที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคมจริงๆเราอาจไม่ชอบหรอกทหารเราอาจจะไม่ชอบหรอกรัฐบาลที่เป็นอย่างนี้ครับแต่เรื่องไหนที่เขาทำโดยไม่ได้ผิดทำโดยทันท่วงทีทำอย่างมีความรู้เนี่ยเราก็อย่าไปเอาเรื่องอื่นมาจับตามเขา